สวัสดีครับพบกับโอเจ้าชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาทำเมนูของทานเล่นนะอาหารมื้อเดียวนะครับเรียกว่าน่าทานมากนั่นคือหมูทอดทงคัตสึนะครับผมวิธีทำไม่ยุ่งยากอะไรนะครับมาทำกับโอเจ้าชาแนลนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยครับครับมาชมส่วนประกอบของหมูทงคัตสึกันนะครับผมประกอบด้วยนี่ครับเป็นเนื้อหมูนะทุกคนแป้งแล้วก็ไข่นะครับอันนี้เกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยเกลือไว้หมักหมูนะจะมีแค่นี้นะส่วนประกอบเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับอันดับแรกนี่ทุกคนนี่นะครับผมพริกไทยเลยครับทุกคนนี่ครับผมทำแล้วก็ทำการนี่นะครับจิ้มเนื้อหมูนะครับผมเพื่อที่พริกไทยและเกลือจะได้ซึมซาบเข้าไปในแล้วทำให้เนื้อสุกเวลาทอดไวด้วยนะครับผมจะใช้ค้อนหรือว่าขวดนวดก็ได้นะทุกคนนี่ครับเราจะทำการพลิกนี่นะครับผมจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นนะครับผมเดือดไปเล็กน้อยนะครับทุกคนทาไปทั่วเลยครับผมจากนี้ก็ไทยนะครับนี่ครับผมจากนี้ก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับผมโรยเกลือลงไปเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็นี่ครับพริกไทยเหมือนเดิมทาให้ทั่วทั้งเกลือและพริกไทยทั้งสองด้านนะครับผมก็จะทำให้เขามีรสชาติอร่อยขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นก็นำเนื้อหมูนะครับคู่กับแป้งเลยนะครับทุกคนเราจะคลุกให้ทั่วๆเลยนะทุกคนนี่นะครับผมจะมีช่องแทรกนะครับก็จะโรยทั่วเลยทุกคนอย่างนี้นะครับผมก็คือว่าแป้งนี้จะทำให้เนื้อกรอบนะเนื้อหมูกรอบขึ้นนี่ครับผมหลักแป้งก็จะได้อย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็นี่เลยครับผมชุบนี่เราก็จะใช้ซ่อมนะครับเคลียร์จะสองรอบนะทุกคนก็ที่ว่าความกรอบจะได้ซิกเนเจอร์นะแต่ว่าได้อรรถรสมากขึ้นนะครับผมเนี่ยครับผมก็สองรอบนะทุกคนคนอื่นก็จะรอบเดียวแล้วก็ชุบเก็บขนมปังเลยนะแต่ผมจะสองรอบนะครับผมทำให้ได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับผมเลยเกลือขนมปังให้ทั่วๆเลยนะครับผมนี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะมือก็จะเละไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาทำการทอดเลยนะผมบอกยิ่งเลอะยิ่งได้ประสบการณ์ครับเกี่ยวกันไหมเนี่ยมือเลอะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะนี่นะครับผมเราไปทอดกันเลยนะครับทุกคนรอให้น้ำมันเดือดสักครู่นะครับผมแต่เราจะวัดว่าใช้ได้หรือยังเราก็จะนำกีบขนมปังทดสอบดูนะครับผมว่าได้ความร้อนที่เราต้องการทอดหรือยังนะครับผม
จะใช้เกจขนมปังทดสอบดูนะครับว่าได้ความร้อนอุณหภูมิที่เราต้องการหรือยังนะทุกคนโอเคนี่ได้แล้วนะครับอุณหภูมิที่เราต้องการนะทุกคนเห็นไหมจะมีฟองฉุดๆอยู่ที่เกจขนมปังนะครับผมจากนั้นเราก็นี่เลยการทอดครับผมลงทอดทุกคนจะทอดประมาณใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับผมก็จะได้ความสวยงามสีสันที่น่าทานนะครับผมทอดไฟก่อนนะสีเหลืองน่ารับทานเลยนะทุกคนนี่นะครับผมในที่สุดเราก็ได้หมูทอดทงคัตสึสีสันน่ารับทานแล้วนะทุกคนเราก็ทำการตักมาให้เขากินเด็ดน้ำมันเลยนะครับผมเห็นไหมนี่ครับจะได้สีสันน่ารับทานมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราทำการจัดจานกันเลยดีกว่านะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหมูทอดทงคัตสึของเรานะทุกคนสูตรฉบับโอโจชาแนลนะครับหมูทอดทงคัตสึสไตล์โอโจชาแนลทำนะครับทำง่ายๆกับโอโจชาแนลไม่ยุ่งยากนะทุกคนสามารถทำตามกันได้นะครับผมก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมหมูทอดทงคัตสึทานกับซอสบาร์บีคิวนะครับผมเรียกว่าเป็นซอสสำเร็จรูปนะทานคู่กับสลัดเมนูนี้ครับผมน่าทานมากเลยทุกคนทำง่ายๆกับโอโจชาแนลนะครับผมลองมาทำกันดูนะครับผมทำไม่ยุ่งยากที่สำคัญอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับน่าทานมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับผมหมูทอดทงคัตสึทำง่ายๆครับผมได้รสชาติที่อร่อยมากครับผมจบแล้วนะครับผมกับเมนูหมูทอดทงคัตสึเมนูง่ายๆจากโอโจชาแนลนะครับทำให้ผู้คนรับชมนะครับสามารถทำทานกันได้ทุกครัวเรือนใครๆก็ทำได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากแสนง่ายและยังได้รสชาติที่อร่อยมากแล้วลองผู้คนถูกใจแน่เลยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะที่สำคัญครับนี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โอโจชาแนลกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเมนูทอดคงคัตสึนะครับผมบ๊ายบาย